สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นบพอดลองไปเลยครับคราวนี้ทุกท่านอยู่ในรายการลองไปเลยคุยหนังครับโดยหนังที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้คือการสปอยอวตารภาค2หรืออวตาร The Way of Water ครับอวตารชีวิตีแห่งสายน้ำว่าใครไปดูกันมาแล้วบ้างเอ่ยเอาล่ะใครยังไม่ดูมาฟังสปอยกันได้เลยครับเริ่มต้นเนื้อเรื่องนะครับเจคซันลี่พระเอกในภาคหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเล่าเนื้อเรื่องเหตุการณ์หลังจากภาคหนึ่งตอนนี้เจคอยู่ที่ดาวเพโลด้าเหมือนเดิมส่วนคนอื่นที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีบางคนที่ถูกส่งกลับนะแล้วก็บางคนที่ยังอยู่คนที่ยังอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกด็อกเตอร์ที่สนิทกับเจคในภาคหนึ่งแหละนอกนั้นน่ะส่งกลับหมดแล้วตอนนี้เจคกับเมียเนี่ยมีลูกแล้วลูกคนแรกของเจคกับเมียเนี่ยชื่อว่าเนเธยัมและนอกจากเนเธยัมแล้วเนี่ยเจคกับเมียก็รับลูกบุญธรรมอีกคนนึงลูกบุญธรรมคนเนี้ยเป็นลูกของเกรซซึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์ในภาคหนึ่งนั่นเองซึ่งเกรซเนี่ยท้องกับใครก็ไม่รู้นะและตัวหนังเองเนี่ยก็ไม่บอกว่าเกรซเนี่ยตอนนี้ไปไหนมีแต่เกรซที่เป็นร่างอวตารเนี่ยอยู่ในโหลแต่ตัวเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้โดยลูกของเกรซเนี่ยมีชื่อว่าคีรีเจคและเมียเนี่ยก็รับเป็นลูกบุญธรรมนอกจากนี้นะก็มีเด็กอีกคนนึงที่ไม่ถูกส่งกลับไปโลกเด็กคนนี้มีชื่อว่าสไปเดอร์สาเหตุที่เด็กคนนี้ไม่ถูกส่งกลับไปโลกเนี่ยเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ไม่สามารถจะเอาใส่แคปซูลจำศีลเพื่อส่งกลับไปโลกได้อันตรายเกินไปแต่ว่าเมียของเจคเนี่ยไม่ค่อยชอบสไปเดอร์เท่าไหร่นะถึงเขาจะเป็นเด็กก็เถอะนั่นก็เพราะว่าสไปเดอร์เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยคือคนที่ทำลายบ้านเมืองของเมียเจคนั่นเองก็เลยยังฝังใจเรื่องนี้อยู่ก็ยังมองสไปเดอร์เนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนถึงแม้จะเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่แต่เนื่องที่สไปเดอร์ยังเป็นเด็กเนี่ยเมียของเจคเนี่ยก็เลยไม่บ่นอะไรมากเท่าไหร่ก็เลยปล่อยไปตอนนี้นะชีวิตของเจคเนี่ยบนดาวเพนโดร่าเนี่ยก็มีความสุขดีเนเธยัมก็โตขึ้นเรื่อยๆเจคก็ฝึกสอนยิงธนูตามภาษาของเด็กผู้ชายนะจนตอนนี้เวลาผ่านไปเจคมีลูกรวมทั้งหมด4คนแล้วถึงจะมีลูก4คนนะแต่เจคกับเมียนะก็หาเวลาไปสวีทกัน2คนได้นะก็นั่งนกนะบินไปสวีทกัน2ต่อ2หาเวลาสวีทกันเนี่ยแหละนะมันถึงได้ลูก4ลูกหลับไม่ได้เลยต้องแอบหนีไปกิ๊กกัน2คนนะแต่ความสุขเดี๋ยวก็มีอยู่ได้ไม่นานนะวันนึงที่เจ๊กับเมียแอบหนีไปเที่ยวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่อยู่ดีเจ๊ก็มองเห็นแสงบนฟากฟ้าสว่างสวยเป็นดวงดาวแสงบนฟากฟ้านี่เองคืออันตรายเจ๊รู้ทันทีเพราะแสงเนี่ยนะคือแสงของยานอวกาศกำลังลงมายังแพนโดร่ามนุษย์ได้กลับมาแพนโดร่าแล้วนี่ฉากที่ยานอวกาศของมนุษย์ลงมายังแพนโดร่านะขอบอกเลยนึกว่า Star Wars ดูไปก็คิดเฮ้ยแม่งอารมณ์เดียว Star Wars เลยนิดเข้าลงผิดมาดู Star Wars ป่ะวะเนี่ยเออแม่งคล้ายว่าพอพวกยานอวกาศของมนุษย์มันลงมายังแพนโดร่านะไอพ่นของยานอวกาศเนี่ยก็เผาป่าแพนโดร่าสลาบเกรียนเฮียนเลยนะส่วนเมียแจ้งเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้โอ้ยเอาอีกแล้วแม่งมาอีกแล้วจะมาทำเหี้ยอะไรกันบ่อยลูกนี้ไม่ปล่อยกลับโลกเลยสวัสดิภาพหรอกกำจัดทิ้งให้หมดเลยไม่น่าให้กลับเลย กลับไปก็มาอีกจริงๆก็น่าจะคิดได้ถ้าปล่อยกลับไปมีชีวิตมันก็ต้องมาอีกเออก็นึกว่าปล่อยไปแล้วจะเตรียมการอะไรไว้ป้องกันปรากฏก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนเดิมซ้ำรอยนะกะเละเทะแต่สิ่งที่มาด้วยรอบนี้นะก็ไม่แตกต่างเขาที่แล้วเท่าไหร่คือไอ้ผู้พันน่ะไอ้ผู้พันน่ะที่โดนเจ๊กฆ่าโดนเมียเจ๊กยิงตอนจบเนี่ยมันกลับไปอีกรอบแต่คราวนี้มันกลับมาในร่างของอวตารเออตัวฟ้ามันเลยร่างเก่ามันตายไปแล้วแต่มันแบ็กอัพความทรงจำไว้ถ้าเกิดมันตายเนี่ยข้อมูลความทรงจำมันอะจะถูกถ่ายทอดไปยังร่างอวตารเท่ากับว่าตัวมันเนี่ยมีอีกหนึ่งชีวิตแต่ไอคนที่กลับมาในร่างอวตารเนี่ยไม่ใช่แค่ไอผู้พันเคฟซีนี่คนเดียวนะลูกน้องของมันทั้งหน่วยเนี่ยก็กลับมาในร่างอวตารด้วยเออเคยมีประสบการณ์การลบที่แพนโดร่าแล้วแต่งวดนี้กลับมาในร่างใหม่ตัวสีฟ้าหลังจากที่มนุษย์โลกกลับมาที่แพนโดร่าครั้งที่2นะก็ผ่านไปเวลาเป็น1ปีแล้ว1ปีเนี่ยชาวแพนโดร่าเองก็ต่อสู้กับมนุษย์โลกนะแลกกันไปแลกกันมาต่างคนต่างได้รับความเสียหายโดยชาวแพนโดร่าเนี่ยนำโดยเจคนะก็นำพรรคพวกชาวแพนโดร่านะเข้าต่อสู้กับมนุษย์นะก็ซุ่มโจมตีแหละแล้วก็ยึดอาวุธมาได้ยึดเสบียงมาได้บ้างแหละโดยการต่อสู้นะลูกๆของเจคเองก็เข้าร่วมเป็นบางคนนะคือลูกชายคนโตเนี่ยเนเธยัมเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยส่วนลูกชายคนรองเนี่ยโลอักก็เข้าร่วมด้วยเหมือนกันแต่ทั้งสองคนเนี่ยไม่เข้าไปร่วมโจมตีนะแค่บินลัดตระเวนอยู่โดยรอบแต่ว่าตัวลูกชายเนี่ยแหมก็วัยรุ่นนะก็อยากลงไปลูทของกับเขาบ้างก็เลยคุยกันเฮ้ยๆลูทของไหมลูทของไหมแล้วก็ลงไปลูทของจังหวะที่ลงไปลูทของเองมนุษย์ก็เข้ามาโจมตีนะทำให้ลูกๆเนี่ยได้รับบาดเจ็บพอเจคเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็ด่าเลยนี่มาทำอย่างนี้ได้ยังไงบอกแล้วใช่ไหมให้ดูลาดลาวไว้ถ้าเห็นพวกมนุษย์มาเนี่ยก็ให้ส่งสัญญาณจะได้หนีได้ทันแต่มาทำเงี้ยตัวเองบาดเจ็บและเสี่ยงตายไม่ใช่แค่ตัวเองเสี่ยงตายนะคนอื่นก็เสี่ยงตายด้วย
เด็กๆ ก็เซ็งนะโอ้พ่อไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยเป็นเด็กก็อยากรูดของอยากบวกบ้างอยากคิวอยากคิวไม่อยากแอซซิสต์อยากคิวเข้าใจไหมพ่ออยากเป็นแครี่พ่อก็โมโหนะว่าไม่ฟังคำสั่งพ่อนะแบบนี้ไม่ได้นะเป็นทหารต้องฟังคำสั่งพ่อตอนนี้งดบินห้ามบินไม่ให้เข้าร่วมกันต่อสู้โดยเด็ดขาดที่เจ๊กทำอย่างนี้นะที่เจ๊กพูดแรงเนี่ยก็เพราะเป็นห่วงลูกนั่นแหละไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายไงถ้าไปเสี่ยงแล้วไม่ฟังคำสั่งเนี่ยบอกอะไรก็ไม่ฟังเนี่ยก็อาจพลาดพังถึงตายได้การลบเมื่อคู่นี้นิตยังลูกคนโตเนี่ยก็เกือบตายแล้วเพราะว่าน้องอยากบวกไงโลอักอยากบวกก็ตามใจน้องน้องไม่ฟังการกลับมาของนุชโลกครั้งนี้นะไม่เหมือนคราวก่อนนะคราวในภาคหนึ่งเนี่ยมาเพื่อขุดแร่ใช่ไหมขุดแร่หายากแต่ภาคนี้ต่างกันนะภาคนี้มนุษย์กลับมาเพราะว่าโลกเนี่ยใกล้จะอยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นมลพิษเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยมาที่แพนโดร่าต้องการปรับสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศให้มนุษย์โลกสามารถอยู่ได้ก็เลยมาเพื่อสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยให้มนุษย์สามารถอยู่ได้แต่การขยายพื้นที่การสร้างนู่นสร้างนี่นะก็ชะงักไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะพวกของเจคเนี่ยคอยดักโจมตีอยู่ไอ้พวกมนุษย์เนี่ยรู้พิกัดนะว่าเจคเนี่ยซ่อนตัวอยู่ไหนแต่ไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะบริเวณหินลอยตัวที่เจคอาศัยอยู่เนี่ยมันมีพวกบรรดานกพาหนะที่เจคขี่อยู่เนี่ยคอยดักโจมตีอยู่พวกสัตว์พวกนี้มันดุร้ายมากพอมันได้กลิ่นของคนเนี่ยมันก็โจมตีไม่เลือกหน้าเลยนี่เป็นเหตุผลให้ทำไมถึงต้องเรียกไอ้ผู้พันในร่างของอวตารกลับมาเพราะคิดว่าผู้พันในร่างอวตารเนี่ยน่าจะไม่โดนโจมตีจากไอ้พวกนกยักษ์พวกนี้หรอกอีกอย่างนึงผู้พันเนี่ยก็แค้นแจ็คเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่มีทางอ่อนคอให้แจ็คแน่นอนแต่มีสิ่งนึงอ่ะที่อีผู้พันเนี่ยไม่รู้นั่นคือลูกของเขาเนี่ยไม่ได้กลับไปโลกลูกของเขาเนี่ยยังอยู่บนดาวแพนโดร่าใครรู้ไหมครับพูดอย่างนี้แล้วแน่นอนลูกของไอ้ผู้พันน่ะก็คือสไปเดอร์ไงไอ้หนูน้อยสไปเดอร์เนี่ยแหละคือลูกของผู้พันเนี่ยนะขณะนี้คีรีเนี่ยก็มาที่ห้องแลบแลบที่เกรซแม่ของเขาเคยอยู่ตอนนี้ในห้องแลบนะมีร่างเกรซในแบบอวตารเนี่ยนอนอยู่ภายในเกรซก็คิดถึงแม่นะแล้วก็อยากถามแม่มากเลยว่าใครเป็นพ่อของหนูแม่ไม่รู้แต่ที่ผมอยากรู้ว่านะเกรซไปไหนเกรซไปไหนอ่ะคือคนอื่นอยู่หมดไอ้มนุษย์ที่เคยสนิทอยู่เกือบหมดนะมีอีทหารคนหนึ่งที่ไม่อยู่แต่เกรซเนี่ยก็ไม่อยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนไอ้ทหารเนี่ยพอเข้าใจได้ว่ากลับไปทำภารกิจแล้วเกรซอ่ะเกรซก็สนิทกับแพนโดร่าทำไมไม่อยู่ก็ไม่รู้ไงเกรซหายไปคือคีรีอยากรู้ใครเป็นผัวแม่ใครเป็นพ่อหนูแต่กูอยากรู้มึงไปไหนแล้วทั้งเรื่องเนี่ยไม่บอกเลยนะไม่มีการบอกนะว่าเกรซไปไหนอ่ะแต่ว่าทางน้องสไปเดอร์เนี่ยก็พูดนะว่าบางทีนะการที่เรารู้ว่าใครเป็นพ่อเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปก็ได้พอคิดดีอย่างนั้นนะก็นึกได้ว่าอ๋อโอเคสไปเดอร์เนี่ยรู้นะว่าใครเป็นพ่อและรู้ว่าพ่อตัวเองตายไปแล้วแล้วคนฆ่าพ่อเนี่ยก็คือเจคแต่สไปเดอร์เนี่ยไม่ได้เกลียดเจคนะเพราะรู้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยก็เลวจริงๆสไปเดอร์เนี่ยรักเพนโดร่ารักชาวนาวีมากเพราะสไปเดอร์เนี่ยเติบโตมากับชาวเพนโดร่ามาตั้งแต่เด็กก็เลยพูดภาษาเพนโดร่าได้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็เหมือนชาวเพนโดร่าเลยแตกต่างกันที่สีผิวกับไม่สามารถหายใจบนดาวนี้ได้นั่นเองก็เลยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนี้ลูกๆของเจคนะโดนกักตัวไม่ให้เข้าสู้รบนะแล้วก็ไม่ให้ขี่นกเข้าไปร่วมต่อสู้นะก็เลยไม่รู้ทำอะไรอ่ะก็เดินเล่นเข้าไปในป่านะลูกคนเล็กนะทักก็เดินเข้าไปในป่าด้วยคีรีก็ไปด้วยรวมไปถึงโลอักก็ไปด้วยกันนั่นเองป่าของแพนโดร่าเนี่ยก็ยังน่าพิศวงน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมนะสัตว์ต่างๆมากมายเลยน้องคีรีเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วรู้สึกว่ารักธรรมชาติมากๆเลยเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดทักลูกคนเล็กที่เพิ่งเกิดเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ก็ตื่นตาตื่นใจกับป่าแพนโดร่านะก็ตื่นเต้นแหละพูดง่ายตามภาษาของเด็กเล่นกันไปเล่นกันมาก็ไม่เห็นรอยเท้ารอยเท้ามันใหญ่กว่าจะเป็นรอยเท้าของมนุษย์นะก็เลยคิดว่าเป็นรอยเท้าของอวตารแล้วมันต้องไม่ใช่รอยเท้าของพรรคพวกที่อยู่ในชนเผ่าเดียวกันแน่ๆเลยก็สะกดรอยตามไปโลอักก็สะกดรอยตามไปทุกคนก็บอกว่าอย่าเลยกลับเถอะอีโลอักนี่ก็ดื้อไม่เอาก็ยังตามไปจนไปถึงสถานที่ในภาคหนึ่งที่เจคอ่ะสู้กับอีผู้พันในตอนท้ายและฆ่าผู้พันทิ้งไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็เห็นเลยเฮ้ยมีอวตารอยู่ซึ่งอวตารที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็คืออีผู้พันอีผู้พันเนี่ยมาดูจุดตาย มาดูจุดเกิดเหตุฆาตกรรมที่ตัวเองถึงคาดมาถึงเนี่ยก็ให้ลื้อข้อมูลในคอมของหุ่นยนต์เลยไอหุ่นเนี่ยยังอยู่ที่เดิมไม่มีใครย้ายไงไอหุ่นที่ขับตอนตายอ่ะยังอยู่ก็เลยลื้อหาข้อมูลในกล้องวิดีโอว่ากูตายไงวะจำไม่ได้เว้ยมันเลือนแรงอ่ะความจำมันไม่ได้มีถึงตอนตายอ่ะนะมันไม่มีใครมากู้ข้อมูลเนี่ยก็เลยไปย้อนวิดีโอดูปรากฏว่าอ๋อนี่กูโดนธนู2ดอกปักดอกเป้งมากธนูก้านใหญ่มากปักคาอก2ดอกตายไม่ใช่อีเจ๊กนะเมียมึงด้วยอีเจ๊กเมียมึงนี่ก็โหดพอกัน
ได้ได้เดี๋ยวมันเจอกันก็แขนอีพันเนี่ยนึกไปก็แขนไปตอนนี้เด็กๆก็กำลังซุ่มดูอยู่นะแล้วก็เห็นว่าท่ามันชักจะไม่ดีละโลอักก็เลยใช้อุปกรณ์สื่อสารที่คอเนี่ยเรียกพ่อมีใครไม่รู้เนี่ยมีผู้บุกรุกเนี่ยอยู่ในร่างของอวตารบุกมายังแพนโดร่าแล้วบุกมายังอาณาเขตของเราแล้วพ่ออย่างนั้นก็งงว่าใครวะแล้วลูกตอนนี้อยู่ไหนลูกก็อึกอักไงเพราะแอบหนีมาเที่ยวไงก็บอกว่าอยู่ในที่สุดท้ายที่พ่อเคยสู้กับอีผู้พันน่ะพอได้ยินงั้นก็ขึ้นเลยไปเลยไม่ให้ไปแล้วยังจะไปอีกแต่ด้วยความเป็นห่วงนะก็เลยยังไม่ด่าขอรีบไปช่วยลูกก่อนตอนนี้ต้องรีบไปช่วยลูกก่อนแล้วบอกว่าโลอักออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยเงียบๆถอยมาเงียบๆโลอักได้ยินงั้นก็บอกน้องๆไปเราหนีกันเงียบๆขณะที่กำลังหนีอยู่นั่นเองพวกบรรดาอวตารเนี่ยพวกอีผู้พันเนี่ยก็รู้ตัวแล้วก็จับเด็กๆเอาไว้ได้อีผู้พันเนี่ยเห็นโลอักเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเป็นลูกของเจคก็เลยว่าเดี๋ยวจับไว้ก่อนเดี๋ยวรอไอ้เจคมาดิเจ๊กเนี่ยมันต้องมาช่วยลูกตัวมันเองแน่แถมยังให้ความสนใจคิรีนะเพราะเห็นนิ้วมือคิรีเนี่ยเอ้ยจำนวนนิ้วมี4นิ้วนี่มันพวกกายพันธุ์นี่หว่าแกมันเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเป็นลูกครึ่งระหว่างชาวโลกแพนโดร่าสนใจจะจับไปทดลองด้วยแล้วก็มีอีเด็กอยู่คนนึงเนี่ยหันไปเห็นอีสไปเดอร์เองเป็นใครวะเป็นมนุษย์ไปอยู่ที่นี่ได้ไงเขาไม่ส่งกลับโลกไปแล้วเหรออีเด็กนี่ก็สวนเลยกูชื่อสไปเดอร์เว้ยรู้จักเปล่าสไปเดอร์แมนน่ะรู้จักไหมสไปเดอร์แมนสไปเดอร์สคอโลเว้ยผู้พันได้ยินงั้นก็ตกใจชิบหายนี่ลูกกูนี่วะแต่ก็เก็บอาการก่อนยังไม่พูดอะไรมากเก็บอาการนิดนึงแล้วก็วิทยุเรียกพรรคพวกเลยนะบอกเนี่ยมารับที่พิกัดนี้หน่อยเนี่ยได้ตัวประกันแล้วเดี๋ยวส่งตัวไปมารับที่พิกัดนี้ทีแล้วก็รอเจคนะรอไปจนพระอาทิตย์ตกดินน่ะแล้วก็เบื่อมั้งว่างมั้งก็ไปเปิดหุ่นหยิบกะโหลกตัวเองมามองนี่มันกะโหลกกูนี่นะแล้วก็บีบเล่นเพื่ออะไรครับอยู่ดีก็เอากะโหลกตัวเองมาบีบเล่นให้มันแตกเล่นว่าคนนั้นผมคิดว่าคนนั้นไม่ใช่มันมั้งก็บีบไปตัวเก่าได้ตายไปแล้วตอนนี้มีข้าคนเดียวเว้ยอะไรประมาณนั้นนะมันดูดีเท่คมเด็กระหว่างที่รอไปรอมาเจ๊ก็มาถึงแล้วก็ซุ่มอยู่ซุ่มดูว่าตอนนี้มันมีกี่คนนะจะเข้าไปช่วยยังไงเจ๊ก็ซุ่มอยู่ทางนึงเมียก็ซุ่มอยู่ทางนึงลูกเนี่ยคนโตเนตยัมเนี่ยอยากจะไปด้วยเธอบอกว่าอย่ามาลูกเฝ้าอยู่นี่นะไม่ต้องมาลูกก็อยากจะไปอ่ะแต่พอสั่งที่ทำไมได้ก็ต้องรอมั้งก็ตอนนี้เจ๊กับเมียเนี่ยเข้าไปช่วยลูกก่อนนะโดยเจ๊กเนี่ยเข้าไปบุกแบบประชิดตัวนะใช้ขวานเนี่ยเข้าประชิดตัวเลยส่วนเมียของเจ๊กเนี่ยก็ใช้ธนูที่ถนัดคอยยิงอยู่ในระยะไกลสู้กันไปสู้กันมานะอีผู้พันเนี่ยก็เริ่มยั่วยุแล้วนะซันลี่เจคซันลี่เนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ว่างเลยนะลูกเยอะเหลือเกินคงแต่ละวันเนี่ยคงใช้เวลาในการปั๊มอย่างเดียวเลยสิท่าเนี่ยรู้ไหมฉันเนี่ยกลับมาแก้แค้นเองแล้วนะเว้ยมันทำให้เจคเนี่ยรู้ว่าไอเนี่ยคือผู้พันกลับมาใหม่ในร่างอวตารนั่นเองการพูดยั่วยุของผู้พันเนี่ยก็ถูกจะได้ผลนะมันทำให้เมียของเจคเนี่ยขาดสมาธิยังไงจนเกือบโดนยิงแต่เจคเนี่ยก็เข้ามาขวางไว้ได้ขณะที่เจคเข้ามาขวางไว้ตัวเองก็เกือบจะโดนยิงซะเองแต่ว่าลูกคนโตเนตยัมเนี่ยก็เข้ามาโดดช่วยเจคเข้าไว้ได้แล้วก็พาทุกคนหนีไปขณะที่กำลังวิ่งหนีอยู่นั่นเองสไปเดอร์ก็ต้องพลาดท่าตกต้นไม้นะครับเพราะโดนแรงระเบิดจากกระสุนปืนที่ผู้พันยิงมาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยโดนจับไปคนเดียวคนอื่นเนี่ยหนีไปได้พอกลับมาถึงที่พักนะเจคเนี่ยก็ต้องทะเลาะกับเมียเลยเพราะเจคเนี่ยอยากจะย้ายออกจากเผ่าที่เขาอยู่เผ่าของเมียเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเจคยังอยู่เนี่ยไอ้พวกผู้พันไอ้พวกชาวมนุษย์เนี่ยก็ตามล่าเขามันไม่ใช่ผลดีมันทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นอันตรายรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็เป็นอันตรายด้วยก็เลยจะย้ายออกจากที่นี่ไปแต่เมียเนี่ยไม่อยากไปนะเจคเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่รวมเผ่าเนี่ยเจคต้องดูแลทุกคนดิไม่ใช่หนีแต่เจคบอกว่าเขาไม่มีแผนอะไรเลยกูไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ในหัวอะไรพูดง่ายๆปล่อยมนุษย์กลับโลกไปนึกว่าจะเตรียมกูไม่เตรียมเหี้ยอะไรเลยมันมาอีกรอบนึงกูไม่ไหวกูขอหนีก่อนเว้ยเพราะเราต้องปกป้องครอบครัวพูดให้ดูดีเราต้องปกป้องครอบครัวของเราไว้ก็เลยว่าอ่ะหนีก็หนีวะเมียก็ยอมเข้าใจเพราะว่าถ้าหนีเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีต่อชาวแพนโดร่ามากกว่าเป็นผลดีต่อชาวเผ่าของเมียมากกว่าไม่งั้นมันจะมาบุกไม่เลิกเพื่อตามฆ่าเจควันลุงขึ้นนะก็ทำพิธีเปลี่ยนหัวหน้าเผ่านะก็ทำพิธีประหนึ่งว่าเจคตายแล้วนะและให้หัวหน้าเผ่าอีกคนหนึ่งขึ้นแทนเพราะว่าตามธรรมเนียมเนี่ยหัวหน้าเผ่าคนเก่าต้องตายเพื่อให้คนใหม่ขึ้นแทนแต่ก็ไม่ต้องตายจริงก็ได้ก็ทำเป็นพอเป็นพิธีอ่ะหลังจากนั้นก็นั่งนกบินออกจากเผ่าไปโดยเป้าหมายของเจคนะก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนหรอกไม่ได้มีเจาะจงว่าต้องเป็นเผ่าไหนแต่อยากจะไปหาพวกชาวเผ่าที่เป็นชาวทะเลอ่ะติดชายเลอ่ะพูดง่ายเป็นคนเลอ่ะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมีหมู่เกาะมากมายเลยการจะไปหาเกาะสักเกาะนึงอยู่ด้วยกับเขาเนี่ยมันก็น่าจะหลบพวกชาวโลกไ
อีกอย่างที่เจ๊กลัวนะคือตอนนี้สไปเดอร์โดนจับตัวไปใช่ไหมถ้าเกิดสไปเดอร์เนี่ยโดนเค้นความลับไปแล้วพามาหาเขาที่ป่าเนี่ยทุกคนก็ไม่รอดแน่นอนและสิ่งที่เจ๊กลัวเนี่ยก็เหมือนจะเป็นความจริงนะพวกชาวโลกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามเค้นข้อมูลในหัวของสไปเดอร์เนี่ยว่าให้บอกว่าที่อยู่ของเจ๊มามันคือที่ไหนซึ่งก็รู้มึงจะเค้นอะไรมึงก็รู้อยู่ที่ไหนแค่มึงพามาไม่ได้เออแค่มึงเข้าไปไม่ได้แค่นั้นเองก็พยายามเค้นนะแต่สไปเดอร์เนี่ยก็พักดีนะไม่ทรยศเจ๊กก็ไม่บอกจนแบบความเป็นพ่อด้วยความเป็นพ่อผู้พันเห็นลูกตัวเองโดนทรมานนะก็เจ็บปวดหัวใจก็บอกพอมึงหยุดทรมานเดี๋ยวเช็คความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกไปคุยหน่อยก็เลยไปเกลี้ยกล่อมสไปเดอร์เนี่ยก็พ่อมาคุยนะก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นพ่อพูดไปพูดมาก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่จริงๆเนี่ยตายไปแล้วแล้วมาอยู่ในร่างใหม่มันก็ถือว่าเป็นพ่อแหละก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่แต่พ่อเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอนะว่าถ้าเกิดยอมร่วมมือเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกหรอกว่าอยู่ที่ไหนแค่พาไปคอยเป็นล่ามให้ก็พอก็จะให้อยู่ที่ดาวเพนโดร่าต่อไปถ้าไม่ยอมทำอย่างนั้นนะถ้าไม่ยอมเป็นล่ามให้ไม่ยอมคุยกันด้วยดีนะจะส่งกลับโลกเลยสไปเดอร์เนี่ยรักเพนโดร่าไม่อยากกลับโลกไงก็เลยยอมทำตามพูดง่ายสิ่งที่เจ๊กลัวมันเป็นจริงบอกแล้วสตาร์วอร์ I'm your father นะทางฝั่งของเจ๊ที่เดินทางนั่งนกเนี่ยบินมาไกลจนสุดท้ายมาถึงหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าหมู่บ้านเมดคีนาเป็นหมู่บ้านของชาวปะกาลังพวกชาวหมู่บ้านเมดคีนานะเจอเจ๊ก็งงแล้วเจอครอบครัวเจ๊ที่มันชาวป่านี่ว่านี่มันเผ่าที่อยู่บนป่าจะไม่อยู่ที่ทะเลทำไมเจ๊ก็เลยขอคุยกับหัวหน้าเผ่าหน่อยหัวหน้าเผ่าก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเอ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าเป็นชาวป่าเจ้าไม่ใช่ชาวเลจะมาอยู่ที่ทะเลได้ยังไงเจ๊ก็บอกว่าตอนนี้กำลังหาที่อยู่พวกมนุษย์เนี่ยตามล่าเขาก็เลยไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยสงครามมันจะมาตอนนี้พอที่จะสงครามถ้าเกิดอยู่ที่เนี่ยห่างไกลผู้คนมันไม่น่าจะมีสงครามเกิดขึ้นไม่น่าจะมีใครหาเขาเจอหัวหน้าเผ่าใจดีแต่ที่ไม่ใจดีอ่ะคือเมียหัวหน้าเผ่าไม่ชอบพวกเจ๊อย่างรุนแรงบอกว่าเอ้ยแกเนี่ยมันคือตัวประหลาดมีหางแขนก็รีบอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วดูคีรีเนี่ยอีเด็กคนนี้เนี่ยแขนรีบตัวเล็กมี4นิ้วแกไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์แกพวกเลือดสีโคลนไอ้มีส่วนผสมของมักเกิล เออชาวเมืองไม่ใครได้ได้ยังไงก็ตกใจนะเฮ้ยไอ้นี่มันพวกลูกครึ่งชาวมนุษย์ดีกว่าพวกปีศาจพอพวกนี้มันมองว่ามนุษย์เป็นปีศาจเป็นลูกขึ้นปีศาจเป็นเลือดที่ไม่ดีพวกที่ไม่ดีแต่เจ๊เนี่ยก็ขอร้องนะว่าเขาพออันนี้กับสงครามเขาเนี่ยขอแค่ที่อยู่ไม่ต้องการอะไรมากหัวหน้าเผ่าก็ใจดีกับเจ๊กนะถึงจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็มองว่าเจ๊กเนี่ยเคยช่วยขับไล่ชาวมนุษย์ไปได้ครั้งนึงรวมทุกเผ่าพันธุ์ในแพนโดร่าเนี่ยขับไล่มนุษย์ไปได้ก็ถือว่ามีความดีความชอบก็เลยอยากจะช่วยซะหน่อยอ่ะให้อยู่แต่ทำตัวมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ก็แล้วแต่เจ๊กถ้าทำตัวไม่ดีจะหน้าแตกก็เรื่องของเจ๊กแต่ก็ให้อยู่ที่นี่ได้ขอให้ชาวเมืองเมคไคน่าต้อนรับครอบครัวเจ๊กเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเจ๊ดีอย่างนั้นก็ดีใจแต่คนที่ไม่ดีใจเนี่ยคือเมียเจ๊กโอ้โดนตอกหน้าซะอย่างนั้นมึงยังจะอยู่อีกเหรอเมียไม่อยากอยู่ลูกไม่อยากอยู่แต่เจ๊กบอกไม่ได้ก็ต้องอยู่เราไม่มีที่ไปแล้วก็เลยอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งน้ำนี้พอย้ายที่อยู่ใหม่จากป่ามาทะเลเนี่ยก็ต้องเริ่มฝึกกันใหม่นะเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นเด็กทารกก็ต้องฝึกดำน้ำฝึกว่ายน้ำทุกคนเนี่ยว่ายน้ำได้นะแต่ไม่เร็วเท่าชาวเผ่าเมคีนาไม่เร็วเท่าชาวเผ่าชาวเลนั่นเองแถมดำน้ำก็ไม่นานเท่าด้วยนอกจากนี้นะอีนกที่เคยขี่มาบินได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นขี่ปลาแทนก็จะเรียกว่าปลาไหมมันก็ไม่เหมือนปลามันก็คล้ายปลาบินคล้ายตัวเนสซี่เหมือนกันนะเออไอตัวที่มันดูหน่อยนะมันจะคล้ายปลาปักอะไรนะคล้ายปลาชนากเออไอนั่นมันจะดูหน่อยแต่ตัวอื่นมันก็จะเชื่องๆนะน่ารักแต่ก็ขี่ยากอยู่ดีนะเออพอมานี่ก็ต้องฝึกใหม่เลยฝึกดำน้ำเลยทุกคนก็หัวล้อย่อแองงูนี้งั้นเจ๊กเองก็ต้องฝึกใหม่ถึงจะเก่งแล้วก็เถอะแต่ก็ต้องเริ่มฝึกกันใหม่เลยโดยสัตว์ที่ขี่ง่ายที่สุดของที่นี่นะซึ่งจะเป็นชาวเลได้เนี่ยต้องขี่ตัวนี้ได้นะมันชื่อว่าอีลูมันคล้ายๆกับเนสซี่อ่ะแต่หัวมันสั้นกว่านะโดยคนที่ฝึกให้เนี่ยคนที่ฝึกขี่ให้ก็คือคิริยาคนที่ลูกของเจ๊กโลอักปิ้งนั่นเองโดยโลอักเนี่ยพอมาถึงเมืองนี่แห่งแรกเนี่ยก็มองสบตาคิริยาเออแล้วบอกอุ้ยสวยโดนเดี๋ยวโดนโก้เป็นรักแรกเลยเห็นปุ๊บต้องปั๊บเลยชอบอีนี่ก็ไม่ทิ้งจริตเลยนะเออก็มองแล้วก็ยิ้มคิกคักเอออีนี่ก็ร้ายอีนี่ก็ร้ายโลอักนะขึ้นขี่ครั้งแรกเนี่ยก็อยากโชว์สาวไงก็เกรงอยากโชว์สาวปรากฏเรียบร้อยหลุดมือพอมันดำน้ำนั่นแหละพออีลูดำน้ำนั่นแหละหลุดครับอีสาวนี่ก็หัวเราะคิกคักคิกคัก
แม่งเฮ้ยหน้าตบเองเออส่วนเจ๊กเนี่ยคนเป็นพ่อเองนะก็ขี่ตัวโหดเลยขี่ปลาบินปากแหลมเออไอตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถบินได้นิดนึงนะบินได้แบบปลาบินเลยล่ะปลามันจะแหลมมากัดเนี่ยมันจะดุมากตัวเนี้ยเป็นพวกที่นักรบชาวใต้นักรบชาวเลเออจะใช้กันนะจะอยู่ที่นี่ต้องขี่ตัวนี้ให้ได้ถ้าจะเป็นนักรบซึ่งเฟิร์สไทม์ของเจ๊นะการลองครั้งแรกของเจ๊ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะขี่ตอนอยู่บนน้ำอ่ะได้แต่พอมันดำลงน้ำปุ๊บหลุดมือก็เจ๊งไม่เป็นท่าเหมือนกันทุกคนนะมาสายอยู่ที่นี่นะก็ต้องเริ่มปรับตัวกันใหม่มีคนเดียวอ่ะที่ไม่ต้องฝึกอะไรเลยด้วยซ้ำไปคีรีมาถึงอยู่ในน้ำได้เฉยไม่ต้องฝึกกั้นหายใจหาเหวอะไรเลยอยู่ในน้ำได้นานจ้องสิ่งมีชีวิตจ้องนู่นนี่นั่นได้นานเออมันน่าแปลกใจไงสงสัยจะเกี่ยวกับคนที่ให้กำเนิดเธอมาเออใครเป็นพ่อเธออาจจะเป็นว่าดวงดาวเอวาเป็นคนให้กำเนิดเธอโดยตรงมาที่ร่างอวตารเกรสก็เป็นได้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆบนแพนโดล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าปลาสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆล้วนจะวนเวียนอยู่รอบตัวของคีรีโดยเสมอซึ่งคล้ายๆกับตอนที่เจคอะมาโลกในภาคหนึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยก็จะวนอยู่รอบตัวเจคเหมือนสิ่งมีชีวิตเนี่ยเลือกเจคนั่นเองเวลาก็ผ่านไปหลายวันเข้านะทุกคนก็เริ่มปรับตัวใช้ชีวิตได้นะก็เหมือนจะสนิทกันดีอยู่หรอกแต่อยู่ดีหนังมันก็ดึงดราม่าเฉยเลยด้วยอาวหนักเนี่ยลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านรวมไปถึงเพื่อนๆของอาวหนักเนี่ยอยู่ดีก็มาล้อเลียนคิรีว่าเนี่ยแกเป็นตัวอะไรวะตบหลาดแม่มดหรือเปล่าเนี่ยหางก็มีแค่นี้แกเป็นตัวอะไรกันแน่คิรีก็รู้สึกไม่ชอบใจนะว่าทำไมต้องมาล้อเลียนกันอย่างนี้ด้วยทันใดนั้นเองโลอักก็โผล่มาแล้วก็มาปกป้องน้องแล้วไม่ใช่โลอักคนเดียวนะพี่ชายคนโตเนตยัมเนี่ยก็มาช่วยปกป้องน้องด้วยอีอาหนักเนี่ยก็พูดมากนะเออก็ปากไม่มีหูรูดเนี่ยก็ปากดีต่อไปจนโลอักเนี่ยทนไม่ได้ก็ต่อยไปหนึ่งทีนี่แหละมีเลือดออกฟกช้ำพอกลับบ้านไปเจ๊กด่าก่อนเลยมึงมีเรื่องอีกแล้วอะไรที่ห้ามเนี่ยมึงเอาหมดบอกว่าอย่ามีเรื่องก็เอาไปขอโทษอาหนักอย่างนี้มันเป็นลูกหัวหน้าหมู่บ้านแต่โลอักเนี่ยก็ไม่อยากจะไปขอโทษนะจะแบบจะไปขอโทษมันทำไมอ่ะก็มันเป็นคนผิดอ่ะมันมาว่าพี่น้องเราแต่เจ๊กก็บอกไปขอโทษก่อนจะยังไงก็ได้ไปขอโทษโลอักด้วยความไม่พอใจแต่ก็ต้องไปขอโทษนะเพราะว่าเขามาอาศัยเขาอยู่แล้วก็เป็นคำสั่งพ่อก็เลยต้องไปขณะที่โลอักเนี่ยไปขอโทษนะเจ๊ก็หันไปถามกับพี่ชายคนโตอ่ะเฮ้ยแล้วอีฝั่งนู้นเป็นไงบ้างเนตยามก็บอกว่าเละครับเจ๊ก็บอกเยี่ยมเออไปบอกให้มันขอโทษไปแล้วก็ไปทำแผลซะไปจริงๆอ่ะก็เอาใจช่วยลูกชายอยู่โลอักเนี่ยที่โดนพ่อสั่งนะก็ต้องจำใจมาขอโทษเออก็เลยมาขอโทษอ่ะเฮ้ยอานุขอโทษด้วยไม่ตั้งใจต่อยขอโทษพังมือไปเรื่องราวก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะอาหนุ่มก็บอกเออไม่เป็นไรแล้วก็มองสบตากับบรรดาเพื่อนๆนะแล้วก็บอกกับโลอักว่าเดี๋ยวไปล่ากันไหมเนี่ยกำลังจะไปล่าเลยเดี๋ยวไปล่าที่เขตเลยปะการังไปโลอักเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากไปนะเพราะพ่อห้ามไม่เดี๋ยวจะมีเรื่องอีกอาหนุ่มก็เลยพูดว่าโอ้ยนี่ฉันชวนเพื่อนผิดคนเหรอเนี่ยโลอักได้อย่างนั้นก็ขึ้นเลยท้ายไหมไปก็ไปก็เลยเฮโลไปเป็น4คนไปปรากฏอะที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่การล่าเลยหรอกพวกอาหนุ่มเนี่ยแกล้งโลอักจะเอาโลอักเนี่ยมาปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณนอกเขตปะการังโลอักนี่ก็ไม่รู้นะก็ตั้งใจยิงปลาอย่างไรคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยพามาล่าเออแต่จริงแล้วเนี่ยยิงปลาอยู่เพื่อนหนีไปแล้วหายไปแล้วรู้ตัวอีกทีนี่อยู่คนเดียวก็ถามหาเอ้ยอาหนุ่มไปไหนวะมันไม่ใช่ตลกนะเว้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่ก็ไม่มีใครโผล่มาเพราะทุกคนเนี่ยหนีไปหมดแล้วสิ่งที่โผล่มาเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นปลายักษ์เข้ามาโจมตีโลอักเออจะกินโลอักโลอักนี่ก็หนีไปเรื่อยนะปลานี่มันแข็งแรงมากนะไม่ว่าอะไรนี่มันก็กัดพังหมดนะจนหนีก็ไปในซอกปะการังก็แอบอยู่ให้ปลามันไปก่อนแต่แอบนานไม่ได้นะก็จะหายใจไม่ได้และอากาศในปอดจะหมดก็ต้องขึ้นไปเหนือน้ำพยายามจะขึ้นไปเหนือน้ำขณะที่กำลังจะว่ายขึ้นไปเหนือน้ำนั่นเองอีปลาเนี่ยก็จ้องโอกาสที่โลอักจะขึ้นมาหายใจอยู่แล้วนะโลอักเนี่ยก็ว่ายไม่ทันแล้วเพราะว่าอากาศไม่มีไงเหนื่อยก็เหนื่อยสำลักก็สำลักโลอักก็เลยมีทางเลือกคว้ามีดมากะว่าไม่รู้ว่าขึ้นไม่ทันแล้วหนีก็หนีไม่ได้เดี๋ยววัดกันด้วยมีดนั่นแหละทันใดนั้นเองก็มีปลาตัวใหญ่อีกชนิดนึงพุ่งมาชนอีปลาที่จะกินโลอักจนอีปลาตัวเนี้ยต้องพ่ายหนีไปโลอักก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตัวเองเนี่ยหมดสติไปเพราะขาดอากาศหายใจก่อนตื่นมาอีกทีก็อยู่บนผิวน้ำแล้วก็มองไปรอบมองไปมองมาเฮ้ยนี่ฉันอยู่บนปลาตัวใหญ่นี่ว่ะโลอักถูกปลาตัวนั้นช่วยชีวิตไว้แล้วก็พามาขึ้นหนีน้ำนั่นเองโลอักก็รู้สึกขอบคุณเจ้าปลาตัวดีมากนะแล้วก็งงว่าเอ้ยทำไมถึงมาช่วยล่ะไอปลาตัวนี้ก็ส่งเสียงร้องนะแต่โลอักตอนแรกก็ไม่รู้นะคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยปลาตัวนี้ก็อยากให้โลอักนะช่วยเอาชงวงติดอยู่ที่ครีบเนี่ยออกให้หน่อยโลอักเห็นอย่างนั้นก็เลยเอาชงวงออกใ
แล้วก็รู้ว่าโอ้ป่าตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวนะครีบข้างหนึ่งก็ขาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเป็นเพื่อนเองเราสองคนเนี่ยช่วยกันเธอมีบุญคุณกับฉันฉันมีบุญคุณกับเธอแล้วก็รักกันดุจพี่น้องแต่ด้านเจคเนี่ยตอนนี้นะก็ยังไม่รู้นะว่าเกิดเรื่องกับลูกชายตัวเองแล้วเพราะคีรีเนี่ยมาปรึกษาพ่อคีรีเนี่ยเศร้าไงนั่งคุยกับพ่ออยู่ว่าพ่อทำไมทุกคนต้องมองหนูเป็นตัวประหลาดด้วยเจคเอกก็บอกว่าหนูไม่ใช่ตัวประหลาดหรอกไม่ต้องคิดมากพ่อเองก็เป็นมนุษย์จริงมันก็ถือว่าเป็นตัวประหลาดเหมือนกันขณะที่เจคกำลังปลอบใจคีรีอยู่นั่นเองอยู่ดีๆลูกชายคนโตเนี่ยก็มาพบกับอานุงนะพามาเลยเนี่ยมึงพูดเลยอานุงพูดอยู่นี่เลยพูดเหมือนที่บอกเนี่ยว่าไปทำอะไรมานั่นแหละก็คือเรื่องราวที่เจคได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลอาร์เนี่ยโดนเอาไปปล่อยทิ้งอยู่นอกเขตปะการังแล้วก็เลยตกใจรีบเรียกคนจะไปช่วยขณะที่เจคกำลังจะเอาคนเกณฑ์คนออกไปช่วยนั่นเองยูวีดีเนี่ยโลอาร์เนี่ยก็กลับมาแล้วนั่งไอปลาตัวเนี้ยกลับมาใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วแต่เนื่องจากว่าเฮ้ยจะให้คนอื่นเห็นไอปลาตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวหาว่ามีเรื่องอีกก็เลยบอกให้ปลาเนี่ยหลบไปก่อนแล้วตัวเองเนี่ยก็กลับไปสู่ครอบครัวพอมาถึงหมู่บ้านนะพอโลอากลับมาถึงหมู่บ้านนะหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็บอกเลยบอกเรื่องนี้ข้าต้องขอโทษด้วยนะเจคมันเป็นเพราะลูกชายข้าเจคก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะลูกชายข้าเหมือนกันลูกชายข้าเนี่ยก็ออกไปนอกเขตปะการังที่ข้าสั่งห้ามไว้คนเป็นพ่อขอโทษกันไปขอโทษกันมาพูดว่าเป็นความผิดของลูกตัวเองโลอากพูดสวนเลยความผิดนี่เป็นของผมครับอานุงห้ามหมดแล้วแต่ผมอยากจะไปเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของอานุงเลยโลอากพูดเสร็จก็เข้าบ้านไปทีนี้แหละงงเลยอยู่ดีพี่ชายอ่ะในตยามก็โดนด่าว่าทำไมไม่ดูแลน้องก็เจ๊กมึงบอกให้กูไปทำแผลแล้วกูจะรู้ไหมมันไปขอโทษแล้วมันไปไหนต่อก็ไม่รู้ไงตอนนี้เจ๊กผ่านมั่วแล้วก็บอกกับโลอักนะบอกว่าแกนำความเสื่อมเสียมาถูกครอบครัวโลอักก็รู้สึกไม่พอใจนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกที่ไม่มีใครรักด้วยความเครียดที่พ่อด่านะขอไปเดินสงบสติอารมณ์ที่ชายทะเลหน่อยแต่ในนั้นเองอานุมก็เดินมาหาโลอักนะว่าเฮ้ยทำไมต้องบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองด้วยหลังฉันเป็นคนทำผิดโลอักก็เลยบอกว่าเออกูเข้าใจละว่าการรู้สึกว่าเป็นลูกที่ไม่เอาทานมันเป็นยังไงไม่ต้องคิดมากหรอกสองคนนี้ก็เลยซีเป็นเพื่อนซีกันเลยวันรุ่งขึ้นนะโลอักก็ไปเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างซึ่งพอทุกคนได้ยินเรื่องนั้นน่ะก็บอกว่าสิ่งที่โลอักเจอเนี่ยคือโทคูนที่ชื่อว่าพญาคารโดยพญาคารเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรนะเพราะพญาคารเนี่ยฆ่าเนวีฆ่าชาวแพนโดร่าไม่ใช่ฆ่าแถบนี้หรอกแต่ฆ่าในเขตห่างออกไปแล้วก็ฆ่าปลาชนิดอื่นฆ่าโทคูนด้วยซึ่งถือว่าเป็นข้อห้ามร้ายแรงทำให้พญาคารเนี่ยโดนเนรเทศออกจากกลุ่มทำให้เขาอยู่ตัวเดียวโลอักที่ยินอย่างนั้นนะก็คิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะพญาคารเนี่ยอ่อนโยนมากก็เลยไปคุยกับพญาคารว่าเฮ้ยพญาคารเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่พญาคารเนี่ยก็ยังไม่เปิดใจนะก็ยังไม่เล่าอะไรให้โลอักฟังแต่ก็พาโลอักว่ายน้ำก็สานสัมพันธ์กันแต่ก็ยังไม่เล่าอะไรทางด้านพี่น้องคนอื่นนะก็ไปสำรวจถ้ำกันนะตอนนี้เนี่ยคิริยาเนี่ยพาคิรีเนเธยัมแล้วก็ทักเนี่ยมายังอาวันพบรุษฮะที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวหมู่บ้านพอตกกลางคืนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้ทะเลของอ่าวบรรพบุรุษก็จะเรืองแสงปรากฏเป็นภาพที่งดงามตระการตามากและกิริยาเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปลองผูกสัมพันธ์กับต้นไม้ดูทุกคนก็ผูกสัมพันธ์ได้แล้วมีปัญหานะเว้นแต่คีรีพอผูกสัมพันธ์กับต้นไม้ปั๊บเท่านั้นแหละเห็นนิมิตแม่ตัวเองเห็นแม่ตัวเองในฝันก็คุยกับแม่คิดถึงแม่นะแล้วก็ถามว่าใครเป็นพ่อกันแน่พอถามใครเป็นพ่อนั่นแหละอยู่ดีแม่ในนิมิตเนี่ยก็ชักรับไม่ได้ถามหาผัวชักรับไม่ได้ครับตัวคีรีเองก็ชักในน้ำเลยแล้วกลืนน้ำไปทำให้ขาดอากาศหายใจสลบอยู่ใต้น้ำเนเธยัมพี่ชายเห็นอย่างนั้นก็ท่าไม่ดีนะรีบพาขึ้นอีลูพากลับหมู่บ้านทันทีเพื่อรักษาพอไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรบ้างเจ๊งนะพอรู้อย่างนั้นนะก็รีบเรียกเลยใช้วิทยุสื่อสารที่ติดอยู่ที่คอเนี่ยเรียกคนนะนักวิทยาศาสตร์อยู่ในภาคหนึ่งเนี่ยมาช่วยดูหน่อยว่าลูกสาวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมนุษย์นะก็บินมาเลยนะรีบบินมาเลยมาดูอาการให้ปรากฏว่าคือสมองก็ปกติปอดก็ปกติไม่สำลักน้ำไม่อะไรปรากฏว่าก็ไม่ได้กินน้ำเข้าไปนะทุกอย่างปกติหมดแต่ไม่ฟื้นอ่ะก็ไม่รู้จะรักษายังไงทันใดนั้นเองเมียหัวหน้าเผ่าเข้ามาในห้องและเห็นพวกมนุษย์เนี่ยก็ขาดใจอ่ะแล้วก็พูดแบบหนังไทยว่านี่พวกเธอไม่ต้องการฉันแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเดินออกไปเมียเจ๊กเห็นงั้นรีบห้ามไว้เดี๋ยวก่อนเธอเป็นหมอช่วยดูให้หน่อยเมียหัวหน้าเผ่าเห็นงั้นก็เลยบอกว่าได้แต่ไล่พวกปีศาจนี่ออกไปพวกมนุษย์ก็เลยต้องรีบออกไปเมียหัวหน้าเผ่าก็ทำพิธีให้จนคีรีตื่นผลการสแกนสมองจากพวกมนุษย์นะก็บอกว่าคีรีเนี่ยน่าจะมีอาการลมชักพอทำการผูกสัมพันธ์แล้วเนี่ยคลื่นในสมองเนี่ยก็ปั่นป่วนดังนั้นต้องห้ามคีรีทำการผูกสัมพันธ์กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสื่อถึงเอวายนะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการนี้ในน้ำเนี่ยเธออาจจะตายได้เคสที่อย่างนั้นก็รู้สึกใจไม่ดีแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ
เรื่องราวในครั้งนี้นะจะสร้างความหายนะอย่างใหญ่หลวงเลยเพราะเพื่อนของเจที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาหาใช่ไหมทำให้ไอ้พวกมนุษย์ผู้พันเนี่ยมันจับสัญญาณได้มันรู้ว่ามียานบินมาแถวนี้แต่ก็จะระบุตำแหน่งโดยชัดเจนไม่ได้ไงแค่รู้ว่าเขตนี้พอรู้งี้แหละได้การและรู้ว่าไอ้เจคเนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆก็เลยให้ขอยานหน่อยขอเรือลบหน่อยจะไปตามล่าแบบปูพรมเลยเกาะนี้ทุกเกาะแถวนี้มีกี่พันเกาะกูตามล่าหมดเลยหาว่าไอ้เจคมันอยู่ไหนโดยยานลบที่ออกตามล่านะเป็นยานลบที่มีไว้สำหรับล่าโทคูนโดยเฉพาะโดยพวกมนุษย์ที่มายังแผ่นดอลลาร์เนี่ยมันก็ล่าโทคูนด้วยเพื่อเอาวัตถุดิบจากโทคูนเนี่ยขายให้เป็นเงินนั่นเองแหมก็วางพล็อตแบบนี้คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อละครับแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นอยู่ดีที่หมู่บ้านเนี่ยก็กระทึกคึกโคมปรากฏว่าโทคูนที่อพยพไปในต่างถิ่นเนี่ยกลับมายังหมู่บ้านแล้วทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ดีใจเพราะชาวปะการังเนี่ยชาวทะเลเนี่ยชาวเลเนี่ยความการผูกสำคัญกับโทคูนโทคูนเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเป็นพี่น้องกับชาวหมู่บ้านเลยทุกคนเนี่ยก็สามารถสื่อสารพูดคุยกันได้การอพยพและกลับมาครั้งเนี่ยก็เป็นการถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันนั่นเองโลอักนะที่เห็นชาวหมู่บ้านพูดคุยสารทุกข์สุขดิบและคิดถึงฝูงโทคูนที่กลับมานะก็ทำให้เขาเนี่ยนึกถึงพยาคารว่าพยาคารเนี่ยทำไมถึงถูกเนรเทศทุกคนเนี่ยรักกันสัมพันธ์กันขนาดนี้ทำไมพยาคารถึงโดนอยู่ตัวเดียวล่ะก็เลยไปหาพยาคารแล้วบอกว่าพยาคารบอกหน่อยเถอะว่าทำไมถึงโดนเนเธอร์ออกจากกลุ่มทันใดนั้นพยาคารก็อ้าปากและกลืนโลอักเข้าไปในปากการที่พยาคารทำอย่างเงี้ยเพราะว่าโทคูนเนี่ยมีอวัยวะผูกสัมพันธ์อยู่ภายในปากนั่นเองก็เลยให้โลอักเนี่ยทำการผูกสัมพันธ์กับตัวเขาในปากเลยพอโลอักได้ทำการผูกสัมพันธ์กับพยาคารแล้วเนี่ยความทรงจำของพยาคารเนี่ยก็ไหลเข้าไปในหัวของโลอักทำให้โลอักรู้ว่าความจริงแล้วที่บอกว่าพยาคารเป็นคนฆ่าโทคูนตัวอื่นเป็นคนฆ่ามนุษย์เป็นคนฆ่าเนวี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยพยาคารเนี่ยเป็นคนนำการสู้รบระหว่างโทคูนเนวี่กับกลุ่มมนุษย์ที่เข้ามาโจมตีนั่นเองแต่ว่าการสู้รบนะทำให้พวกโทคูนหลายๆตัวเนี่ยแล้วก็เนวี่เนี่ยตายหมดเหลือรอดแค่เขาคนเดียวเขาก็เลยโดนเนรเทศออกมาโดนตาหน้าว่าเป็นฆาตกรในขณะเดียวกันนะไอ้ผู้พันเนี่ยก็ตามล่าหาเจคนะตอนนี้ก็ไปตามเกาะต่างๆแล้วก็ไปตามหาผู้ชาวเกาะเนี่ยไปบอกไปถามผู้ชาวเกาะว่าเฮ้ยที่เกาะเนี่ยมันมีไอ้คนหน้าตาอย่างนี้ไหมชาวเกาะก็บอกว่าไม่มีไงก็ไม่มีแต่ไอ้ผู้พันเนี่ยไม่เชื่อก็เลยขู่ที่จะฆ่าแต่สไปเดอร์เนี่ยห้ามไว้บอกอย่าฆ่านะทำแบบนี้มันผิดนะไอ้ผู้พันเนี่ยแบบลูกคนพูดที่ใจอ่อนไม่ฆ่าก็ได้แต่เผาบ้านทิ้งให้หมดเลยไอ้ผู้พันเนี่ยก็สั่งลูกน้องนะให้เผาบ้านชาวพื้นเมืองชาวเลหมู่บ้านต่างๆทิ้งให้หมดเลยทีละหมู่บ้าน2หมู่บ้านเผาไปเรื่อยเพื่อจะล่อให้เจคออกมาข่าวนี้ก็มาถึงหูหัวหน้าเผ่าที่เจคอยู่นะซึ่งหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็มาเตือนเจคบอกว่าพวกมนุษย์เนี่ยเริ่มบุกมาแล้วนะตอนนี้ต้องระวังไว้เจคเนี่ยก็ไม่ออกไปเข้าปะทะนะเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นแผนที่ล่อให้เขาออกไปก็อยู่แบบเงียบๆไปก่อนอีผู้พันเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาเผาหมู่บ้านเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยจนหัวหน้าเรือเนี่ยหัวหน้ายานเนี่ยบอกว่าผู้พันเอาแต่เผาอย่างเดียวไม่ได้นะผมต้องล่าโทคูนนะเพราะต้องมีส่งโควต้าถ้าไม่ล่าโทคูนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้งบประมาณมันไม่มีโควต้าเอาเงินมาสำหรับการบุกแพนโดร่าอีผู้พันเนี่ยก็บอกก็ล่าสิก็ล่าแม่งตรงนี้เลยไอ้กัปตันก็บอกว่าล่าไม่ได้ล่าตรงนี้ไม่ได้ถ้าเกิดล่าใกล้เขตชาวเมืองนะล่าใกล้เขตชาวเลนะชาวเลจะบุกมาโจมตีเลยเพราะว่าโทคูนกับชาวเลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเลยถ้าโทคูนโดนฆ่านั้นแล้วมันรู้เป็นฝีมือเรานะผู้ชาวเลจะมาบุกโจมตีเราทันทีเลยไอ้ผู้พันก็บอกก็นั่นแหละที่กูต้องการกูต้องการล่อไอ้เจคออกมาล่าเลยย้อนกลับมาที่หมู่บ้านนะตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปแล้วเพราะการที่โลอักเนี่ยซึ่งเป็นชาวป่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทำการผูกสัมพันธ์กับโทคูนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะการผูกสัมพันธ์เนี่ยควรจะทำเฉพาะชาวเผ่าเท่านั้นแถมตัวที่ผูกสัมพันธ์ด้วยเนี่ยดันเป็นพยาคารซึ่งถูกตราหน้าเป็นฆาตกรซะอีกยิ่งรับไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยโลอักเนี่ยก็พยายามจะอธิบายนะให้ฟังว่าเฮ้ยพยาคารไม่ได้เป็นคนฆ่านะแต่เจคเนี่ยก็ห้ามไว้เฮ้ยอย่าเถียงหัวหน้าเผ่าแกเป็นแค่เด็กโลอักก็เลยโมโหก็ไม่รู้พูดอะไรต่อเป็นแบบเออรู้แล้วกันว่าพยาคารไม่ผิดแล้วก็เดินจากไปคนที่เดินตามมาคุยกับโลอักเนี่ยก็คือคิริยานะก็คุยว่าเกิดอะไรขึ้นโลอักเล่าให้ฟังหน่อยโลอักก็เลยเล่าให้ฟังว่าพอผูกสัมพันธ์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเห็นนิมิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าพยาคารเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรพยาคารไม่ใช่คนฆ่าพวกโทคูนตัวอื่นพยาคารไม่เคยฆ่าเนวีเลยพยาคารเป็นแค่คนนำการต่อสู้เป็นผู้ร่วมต่อสู้ในสงครามระหว่างโทคูนเนวีกับมนุษย์นั่นเองแต่ว่าทุกคนตายหมดคริยาได้อย่างนั้นก็บอกกับโลอักว่าเอ้ยโลอักไปอธิบายให้พ่อของโลอักฟังเถอะโลอักก็บอกว่าไม่ต้องอธิบายหรอกไงพ่อไปฟังฉันไม่มีใครฟังฉันหรอกคริยาก็บอกว่าฉันรู้นะฉันเชื่อนะ I see you
ไม่ใช่โรงพยาบาลนะไม่ใช่ห้องพยาบาลนะ ICU คือเป็นการแสดงถึงการยอมรับซึ่งกันและกันก็เหมือนกับว่าได้แล้วเนี่ย2คนเนี้ยกิ๊กกันแล้วยอมรับซึ่งกันและกันแล้วตัดกลับมาที่ทางด้านผู้พัน KFC นะตอนนี้นะไอ้ผู้พันเนี่ยร่วมวงล่าโทคูนแล้วและโทคูนฝูงที่มันล่านะนั่นเป็นฝูงเดียวกับที่ผูกสัมพันธ์กับหมู่บ้านที่เจคอยู่นั่นเองก็เลยมีเรื่องและงานนี้ล่าปุ๊บมีเรื่องและวิธีการล่าโทคูนของมันนะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยเริ่มต้นเนี่ยมันจะยิงฉงวกสัญญาณก่อนปักไว้ก่อนว่ากูจะเอาตัวเนี้ยฉันจะเอาตัวเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยจะยิงปืนใหญ่เข้าไปใต้น้ำเป็นปืนใหญ่ขึ้นเสียงเขาเรียกเดฟชาร์จทำให้เกิดขึ้นเสียงใต้น้ำพวกปลาพวกเนี้ยพวกโทคูนเนี่ยพอได้ยินเสียงขึ้นเสียงที่มันอยู่ใต้น้ำก็ต้องหนีขึ้นมาเหนือน้ำเพราะมันรับเสียงไม่ไหวรับคลื่นเสียงไม่ไหวหลังจากนั้นมันก็ทำการยิงฉงวกเป็นฉงวกทุ่นเข้าไปที่ครีบทั้งสองข้างเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาตายแล้วเนี่ยมันจะลอยขึ้นเหนือน้ำจะไม่จมน้ำหลังจากนั้นเมื่อเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะยิงฉงวกขนาดใหญ่ปักเข้าไปกลางอกของโทคูนทำให้โทคูนเนี่ยเสียชีวิตแล้วมันล่าเนี่ยมันไม่ล่าแค่ตัว2ตัวนะมันล่าโทคูนทิ้งทั้งฝูงเลยนะตัวที่เป็นทั้งแม่และลูกตายหมดมันล่าเพื่อมันจะเอาอะไรรู้ไหมมันจะเอาของเหลวที่อยู่ในสมองอ่ะของโทคูนของเหลวชนิดเนี้ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยคืนความเยาว์วัยแทบจะเป็นอมตะเลยแต่มันไม่บอกหรอกว่าใช้แล้วเป็นอมตะยังไงมันบอกแค่นั้นแหละขวดเนี้ยราคา80 ล้านดอลลาร์นะมีแค่นิดเดียวตัวนึงได้แค่นิดเดียวแต่มันบอกว่าอันนี้แหละคือทุนที่ใช้สำหรับบุกแผ่นโดล่าถ้าไม่ล่านะก็ไม่มีทุนพอมันรีดของเหลวจากสมองเสร็จนะมันก็จะทิ้งศพให้เกลื่อนทะเลนั่นแหละปกติเนี่ยมันจะดึงเสาสัญญาณกลับออกไปด้วยแต่รอบนี้มันไม่ดึงทุ่นออกเพราะมันอยากรู้ว่ากูเป็นคนทำเพื่อรอเจ๊ออกมาแล้วก็เหมือนจะได้ผลนะเพราะชาวหมู่บ้านที่เจ๊อาศัยอยู่เนี่ยก็ออกมาดูว่าตอนนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเพราะว่าโทคูนเนี่ยมันตายหมดเลยแล้วก็เศร้าไปอย่างมากเพราะความสัมพันธ์ระหว่างโทคูนกับชาวหมู่บ้านเนี่ยถือว่าพี่น้องมันเป็นสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นและแน่นแฟนมากๆก็เลยเสียใจไปอย่างมากและโกรธไปอย่างมากว่าเฮ้ยมนุษย์มาบุกปกติมันบุกอยู่ที่ห่างไกลตอนนี้มันบุกเข้ามาใกล้แล้วแล้วฆ่าโทคูนจนหมดหัวหน้าหมู่บ้านนะก็ปลุกระดมเลยว่าจะไปกำจัดไอ้พวกมนุษย์ให้หมดมันมาอาจมันลูบคมถึงที่แต่เจ๊งเนี่ยห้ามไว้นะบอกว่าอย่าถ้าไปยุ่งกับมันนะมันจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและจะเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆถ้าเกิดเราบุกมันก็ยิ่งมาฆ่าโทคูนเรามากขึ้นอยากปกป้องโทคูนใช่ไหมเห็นนี่ไหมอันนี้คือแท่งสัญญาณนะถ้าเกิดมันโดนปักเนี่ยหมายถึงหมายหัวแล้วว่าตายดังนั้นบอกโทคูนทุกตัวกระจายกันไปดีกว่าไปบอกโทคูนว่าถ้ามีอันนี้อยู่ให้รีบมาบอกและจะเอาออกให้มันจะได้ฆ่าไม่ได้มันจะได้ไม่รู้ว่าเป้ามันอยู่ตรงไหนเอาจริงๆนะความเห็นส่วนตัวผมนะไอ้ที่เจ๊พูดมันเป็นอะไรที่มันไม่เมคเซนส์มากเลยคือถ้าโทคูนมันโดนปักแล้วแสดงว่าไอ้เรือที่ปักมันต้องอยู่ใกล้ถูกป่ะมันจะว่ายน้ำมาบอกทันไหมว่าโดนปักแล้วแถมถ้าเกิดมันว่ายน้ำมาเท่ากับว่ามันพาพวกมนุษย์มาตรงนี้ถูกไหมไอ้เจ๊ยังบอกว่าให้เอามาบอกมันแล้วมันจะออกให้มันไม่มีทางทันอ่ะมันเป็นข้อแค่ตัวที่มันฟังแล้วน้ำขุ่นๆมากเลยแต่ชาวหมู่บ้านก็ฟังนะก็แยกย้ายไปบอกโทคูนนะไปบอกว่าถ้าเกิดโดนไอ้นี่ปักอยู่ให้รีบบอกและยาวออกให้ทางด้านโลอักนะได้ยินอย่างนั้นนะก็เป็นห่วงเลยเป็นห่วงพญาคารก็เลยจะนั่งอีลูนะไปหาพญาคารแล้วไปเตือนพญาคารไว้แต่ทันใดนั้นพี่ชายคนโตเนธยัมเนี่ยเห็นก็เลยมาห้ามไว้ว่าอย่าไปนะอย่าไปนะแต่โลอักเนี่ยไม่ยอมไม่เชื่อบอกว่าพี่ชายเนี่ยมันเป็นพี่ชายมีความพี่ชายน้อยกว่าพญาคารอีกฉันต้องไปเตือนพี่ชายของฉันก็คือพญาคารโลอักก็โดดน้ำขี่อีลูไปหาพญาคารเนธยัมเห็นอย่างนั้นก็ตกใจนะก็เลยจะตามไปเลยนะว่าจะไปห้ามนะอย่าไปนะโลอักอย่าไปนะทันใดนั้นเองคีริยาแล้วก็พี่น้องคนอื่นเนี่ยก็ตามมาเห็นแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนธยัมก็บอกว่าโลอักจะไปหาพญาคารนะสิทุกคนก็เลยเฮโลไปห้ามโลอักโลอักนี่ก็เป็นห่วงพญาคารแน่นะมาถึงพญาคารปุ๊บก็บอกเป็นไรไหมต้องระวังตัวนะพญาคารแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้พญาคารเนี่ยโดนยิงฉงวกสัญญาณไว้แล้วและโลอักเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็ตกใจไม่รู้ทำไงดีก็พยายามดึงออกแต่ดึงไงก็ดึงไม่ออกพี่น้องคนอื่นเองก็ตามมาสมทบได้ทันนะแล้วก็พยายามช่วยดึงออกแต่ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกท่านใดนั้นเองก็เห็นยานลบลำยักษ์ของพวกมนุษย์เนี่ยโผล่ออกมาทุกคนก็ตกใจโลกแล้วไม่รู้ทำไงพยายามดึงไงก็ดึงไม่ออกโลอักก็เลยบอกเนธยัมว่าบอกพ่อทีส่งสัญญาณหาพ่อทีว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนเนธยัมได้ยินงั้นก็กดที่สื่อสารที่อยู่ที่คอเลยบอกเลยพ่อตอนนี้มนุษย์บุกมาแล้วอยู่ที่อ่าวที่พญาคารอยู่อ่ะคนที่อยู่เนี้ยมีพี่น้องของเราทุกคนเลยมีคีริยารวมไปถึงอานุงด้วยตอนนี้อยู่นี่กันหมดมนุษย์จะโจมตีแล้วพ่อทำไงดีเมื่อเจคได้ยินงั้นนะก็รีบปึ่งไปช่วยเลยก็บอกหัวหน้าเผ่านะบอกว่าตอนนี้ลูกๆของเราเนี่ยจะโดนมนุษย์โจมตีแล้วมนุษย์มันเข้ามาแล้วหัวหน้าเผ่าได้ยินงั้นนะก็ขึ้นเลยนะพร้อมบวกกับมนุษย์อยู่นะก็เลยเกณฑ์ชาวหมู่บ้านรวมไปถึงเมียตัวเองตอนแรกไม่ให้เมียไปแต่เมียจะไป
ไปบุกจัดการมนุษย์ซะไปช่วยลูกกลับคืนมาพวกเด็กๆเนี่ยก็พยายามดึงยนต์เสาสัญญาณเนี่ยหลุดออกมาได้นะแต่ว่าการสู้รบเนี่ยก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะการล่าก็ไม่จบเพียงเท่านั้นพวกมนุษย์เนี่ยเห็นว่าเอ้ยนั่นไงเป้าหมายลูกของเจคเนี่ยไอ้ผู้พันมันอยู่บนเรือมันเห็นก็เลยบอกว่าจับตัวมาจับตัวมาก็เลยพยายามจับตัวลูกของเจคนะลูกของเจคเนี่ยก็ว่ายลงน้ำว่ายน้ำหนีพวกบรรดามนุษย์ที่พยายามจับเนี่ยแต่โลอักทักและคิริยาเนี่ยพลาดท่าโดนจับไปบนเรือพอเจ๊กับชาวหมู่บ้านมาถึงนะไอ้เจ้าผู้พันเนี่ยก็ต่อรองเลยบอกว่าถ้าไม่อยากให้ลูกแกตายนะเจ๊แกต้องมาคนเดียวฉันต้องการตัวแกแค่คนเดียวเจ๊ก็เลยบอกชาวหมู่บ้านให้หยุดก่อนชาวหมู่บ้านก็ไม่อยากจะหยุดนะอยากจะบวกแล้วแต่เจ๊บอกว่าไอ้พวกนั้นอ่ะมันต้องการตัวผมเดี๋ยวผมจะไปเองหัวหน้าเผ่าได้ยินงั้นก็ขึ้นเลยไอ้เจคมึงเป็นคนพาความชิบหายมาสู่หมู่บ้านเจคก็บอกโอเคผมยอมรับแต่เรื่องเนี้ยถ้าไม่อยากเสียเรื่องเนื้อผมขอจบด้วยตัวเองผมต้องจัดการเองผมขอไปคนเดียวเจคก็เลยจะไปคนเดียวเจคนะค่อยนั่งปลาบินนะขยับเข้าไปอย่างช้าๆนะทันใดนั้นเองนะพญาขานที่อยู่ใต้น้ํานะเห็นว่าเอ้ยโลอักโดนจับนี่หว่าแล้วก็เพื่อนๆของโลอักโดนจับก็เลยพยายามช่วยโดยการพุ่งจับน้ําขึ้นมาทับบนเรือยักษ์เลยฉากนี้นะเหมือนจอไม่ก็ฟีวิลลี่มากเลยเนี่ยพุ่งจากน้ำขึ้นมาทับมนุษย์นะตอนแรกนึกว่าจะโดดข้ามไปฝั่งนะแต่นี่ก็ทับนะโอเคก็เกิดจังหวะทำให้เจคเนี่ยสามารถบุกเข้าไปได้คนอื่นเห็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยมีจังหวะนี่หว่ากูไม่สนใจเจคแล้วเฮโลเข้าไปบุกแม่งเลยดีกว่าทุกคนก็เฮโลไปบุกตะลุมบอลกันมั่วเลยการต่อสู้กันในครั้งนี้นะพญาคารนะมีบทบาทการต่อสู้อย่างมากเลยทั้งช่วยลากนะให้ยานลบพังทั้งช่วยทำลายพวกเรือลำเล็กๆนะช่วยแทบทุกอย่างอ่ะพญาคารนี่ไม่มีพญาคารนี่คือจบพูดง่ายไม่มีพญาคารนี่คือจบส่วนเจ๊งนะก็มีการลบผู้พันด้านนอกนะผู้พันเนี่ยก็ขี่อีนกบินนี่แหละมาสู้กับปลาบินของเจ๊งนะปลาบินของเจ๊งเนี่ยก็ได้เปรียบนะงับคอล่วงเลยงับคอนกบินจนอีผู้พันเนี่ยล่วงลงน้ำแต่ผู้พันเนี่ยก็หนีกลับเรือได้นะส่วนลูกๆของเจ๊ที่อยู่บนเรือนะสไปเดอร์เนี่ยก็พยายามจะมาช่วยนะแต่ว่าก็โดนพวกมนุษย์เนี่ยขวางเอาไว้ส่วนเจ๊เองเนี่ยก็ยังเข้าถึงตัวไม่ได้ส่วนคีรีและอานุงที่ไม่โดนจับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในน้ำนะก็โดนไล่ๆอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้คีรีมาเหนือมากเลยอยู่ดีก็ผูกสัมพันธ์กับดอกไม้ทะเลแล้วก็สั่งดอกไม้ทะเลเนี่ยให้โจมตีมนุษย์อยู่ดีก็ทำได้อะแล้วก็ใช้แค่นี้นะทั้งเรื่องนี่คือแบบการโจมตีเนี่ยใช้แค่นี้เลยทุกคนตะลึงซึ่งคนดูก็ตะลึงด้วยว่ามึงรู้ตัวเองว่ามึงทำได้ตอนไหนและทำไมมึงไม่ทำแต่แรกตอนแรกจะหนีไปทำไมมึงก็สู้ตั้งแต่แรกสิวะอะไรอย่างนั้นนะสู้ไปสู้มานะกินเวลาสักพักนะเนเตยามนะก็ขึ้นไปช่วยโลอักแล้วก็คนอื่นๆเอาไว้ได้แล้วก็กำลังจะโดดลงจากเรือเลยทันใดนั้นเนี่ยโลอักก็พูดเนเตยามว่าเฮ้ยบนเรือมีสไปเดอร์อยู่นะต้องไปช่วยสไปเดอร์นะเนเตยามก็คิดในใจเอาอีกแล้วโลอักมึงหาเรื่องอีกแล้วแต่ว่าสไปเดอร์ก็ต้องไปช่วยอ่ะมันก็เพื่อนอ่ะก็ไปช่วยพอไปช่วยสไปเดอร์เสร็จกำลังจะโดดออกจากเรือนะเนตยัมพลาดท่าโดนยิงปรากฏเนตยัมโดนยิงทุกคนเห็นอย่างนั้นก็เลยพาเนตยัมขึ้นมาบนโขดหินก่อนแล้วก็มาพยายามหยุดเลือดไม่ให้เลือดไหลเจครีบมาดูเลยว่าเฮ้ยลูกฉันโดนยิงทางเมียเจเองก็มาดูด้วยว่าลูกโดนยิงปรากฏว่าเนตยัมเสียชีวิตครับเนตยัมไม่รอดเมียก็ฟูมไฟเลยเหมือนเสียสติเลยว่าลูกตายลูกตายแต่เจก็มาห้ามไว้ก่อนว่าเธอมีสติก่อนฉันต้องการเธอฉันต้องการให้เธอช่วยก่อนเพราะตอนนี้เรื่องมันกลับตลปัดแล้วมันกลายเป็นการช่วยกันไปช่วยกันมาแล้วโลอักเนี่ยโดนช่วยออกมาได้ใช่ไหมแต่คนโดนจับไปแทนตอนนี้คือคีรีแล้วก็ทักตอนนี้โดนจับไปแทนแล้วก็เลยต้องไปช่วยโดยไอ้ผู้พันนะมันก็ส่งวอลเลยเนี่ยคุยวอลกับตัวเจคเลยส่งวิทยุมาเลยว่าเจคแกต้องมาคนเดียวถ้าไม่อยากให้ลูกแกตายเจคเลยต้องวางแผนเลยว่าเฮ้ยจะไปช่วยลูกยังไงวะก็อยากจะให้เมียช่วยก็เลยต้องให้เมียตั้งสติเนี่ยแหละส่วนสไปเดอร์นะก็อาสานำทางนะนำทางเพื่อจะไปช่วยคีรีเลยเพราะว่าสไปเดอร์เนี่ยแอบชอบคีรีอยู่เหมือนกันก็ไม่อยากให้คีรีเป็นอะไรก็นำทางเจคไปอ้อมไปด้านหลังเพื่อจะไปช่วยคีรีเจคก็เลยแอบวางระเบิดเลยให้เรือระเบิดตุ้มดึงจังหวะมาเพื่อช่วยคีรีมาแต่เจคเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงตัวของลูกนะเพราะว่ารอบๆตัวของไอ้ผู้พันเนี่ยก็มีอวตารคนอื่นคอยปกป้องไอ้ผู้พันอยู่ดังนั้นน่ะก็เลยเข้ามาถึงตัวคีรีกับทักยังเข้าไม่ได้เมียของเจคเองเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็บินเลยบินโฉบลงมาช่วยเลยนั่งนกโฉบมาช่วยยิงธนูฆ่าพวกอวตารทีละตัว2ตัวตอนนี้เมียของเจคเนี่ยคลั่งแล้วฆ่าไม่เลือกหน้าเลยสไปเดอร์เห็นอย่างนั้นก็หลบก่อนเลยมันฆ่าทุกคนเลยมันเห็นกูเป็นคนมันจะฆ่าไปด้วยเนี่ยก็หลบก่อนผู้พันเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มเสียเปรียบใช่ไหมก็เลยจับคีรีเนี่ยเป็นตัวประกันให้เจคเนี่ยยอมมอบตัวมาซะเอาชีวิตตัวเองมาแล้วจะปล่อยลูกแกไปเท่านั้นเองเมียของเจคก็โผล่ลงมาจับตัวสไปเดอร์แล้วเอามีดจี้คอสไปเดอร์บอกว่าปล่อยลูกฉันไม่งั้นลูกแกตาย
ผู้พันเห็นอย่างนั้นก็ทำใจดีสู้เสือนะก็บอกว่าฆ่าเลยมันไม่ใช่ลูกฉันด้วยซ้ำจะทำอะไรก็ทำแต่เมียของเจ๊นะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเอามีดกรีดบางๆเล็กน้อยที่หน้าอกของสไปเดอร์เออกูเอาจริงนะเว้ยปล่อยเดี๋ยวนี้ด้วยความเป็นพ่อคนนะมึงก็ยังมีความเป็นพ่อคนนะมันก็เลยยอมปล่อยตัวคีรีซึ่งตอนแรกนะอีเมียของเจ๊เนี่ยกะว่าจะไม่ปล่อยสไปเดอร์แล้วกูเกลียดคนอะแต่ว่าปล่อยก็ปล่อยก็เลยปล่อยตัวสไปเดอร์มาทุกอย่างจริงก็เหมือนจะลงตัวจบแต่เพียงเท่านี้นะแต่ผู้พันก็ยั่วยุเจ๊งนะบอกว่านี่แกจะปล่อยฉันไปจริงเหรอฉันจะตามล่าแกจะปล่อยฉันลอยนวลจริงๆเหรอเจ๊ก็เลยตัดสินใจขอตัดสินทุกอย่างให้มันจบลงตรงนี้แล้วบอกให้ทุกคนเนี่ยว่ายน้ำหนีไปพวกครอบครัวทุกคนนะก็พยายามจะว่ายน้ำหนีไปนะขณะที่กำลังจะว่ายน้ำปุ๊บไฟเนี่ยก็เข้ามาล้อมรอบจนทำให้ว่ายน้ำไปไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นเรือขึ้นมาอีกครั้งขณะที่กำลังปีนขึ้นเรืออีกครั้งเนี่ยอยู่ดีเนี่ยก็มีแรงดูดของน้ำเนี่ยที่ไหลเข้าไปในเรือดูดให้ทักตกลงไปทำให้เมียของเจ๊กเนี่ยต้องตามลงไปช่วยทักส่วนคนอื่นเนี่ยก็พยายามปีนขึ้นที่สูงนะเพราะตอนนี้เรือกำลังจะจมแล้วและกำลังจะคว่ำด้วยก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดก่อนเมียของเจ๊กกับทักนะตอนนี้ก็มั่วเลยเข้าไปห้องมั่วเลยเข้าไปสู่ด้านลึกด้านในนะไปอยู่ในห้องนึงที่มันตันแล้วไปไหนไม่ได้ออกไม่ได้เลยมีแค่อากาศอยู่ในห้องเพียงเล็กน้อยนะหนีไม่ได้แล้วส่วนเรือเนี่ยตอนนี้คว่ำ 100% แล้วแล้วคนที่หนีไปบนเรือได้ตอนนี้มีอยู่แค่2คนนั่นก็คือสไปเดอร์กับคีรีหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนได้แล้วแต่ก็พ้นได้ไม่นานนะสักพักหนึ่งเรือก็จมลงสู่ใต้ก้นทะเลซึ่งแน่นอนพอเรือจมปุ๊บภายในเรือเนี่ยน้ำก็ค่อยทะลักเข้าเจคที่สู้อย่างผู้พันเนี่ยน้ำก็ค่อยทะลักเข้าแล้วอากาศก็เริ่มจะไม่มีหายใจแล้วส่วนทั้งแม่แล้วก็ทักเองเนี่ยตอนนี้อากาศก็จะไม่มีหายใจเหมือนกันเจคที่สู้กับผู้พันเนี่ยสุดท้ายแล้วทำให้ผู้พันเนี่ยขาดอากาศหายใจจนจมลงใต้ทะเลได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ก็ใกล้หมดอากาศหายใจแล้วที่ผิวน้ำนะที่สไปเดอร์แล้วก็คีรีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มีโลอักเนี่ยมาสมทบอีกคนนึงโดยคีรีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะทั้งแม่แล้วก็พ่อเนี่ยอยู่ใต้น้ำหมดเลยทำไงดีคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยทุกคนก็เลยตัดสินใจจะดำลงไปช่วยนะคนนึงไปทางนึงอีกคนนึงไปทางนึงแยกกันไปโดยคีรีเนี่ยยังไม่ดำไปเท่าไหร่ก็ไปเจอกับผีเสื้อตัวนึงที่อยู่ใต้น้ำเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอามาผูกสัมพันธ์แล้วจะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถหายใจในน้ำได้หลังจากนั้นคีรีก็หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วค่อยเรียกปลาเรืองแสงเนี่ยให้วนอยู่รอบตัวแล้วให้ว่ายเข้าไปในเรือเพื่อหาแม่แล้วก็น้องหลังจากนั้นเธอจึงว่ายตามปลาเรืองแสงเข้าไปด้านในส่วนทางด้านโลอักเนี่ยก็ไปตามหาพ่อแล้วก็เจอพ่อเนี่ยกำลังจมน้ำอยู่ก็เลยว่ายน้ำพาพ่อขึ้นมาหาอากาศหายใจแต่ว่าอากาศหายใจนะมันก็เหลือน้อยเต็มทีห้องมันเป็นห้องแคบๆมันเกือบจะโดนน้ำท่วมหมดแล้วโลอักเลยบอกพ่อค่อยๆหายใจนะค่อยๆหายใจฝึกการหายใจแล้วก็สอนวิธีการหายใจแบบที่กิริยาสอนให้โลอักเนี่ยให้กับพ่อตัวเองฟังบ้างแล้วบอกว่าพ่อต้องรอดผมไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้วพ่อเนี่ยได้ฟังคำปลูกใจกับโลอักเนี่ยก็ค่อยมีกำลังใจแล้วพยายามจะฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งก็พยายามค่อยๆหายใจแล้วก็ดำน้ำพยายามจะหนีออกมาภายใต้ทะเลที่มันมืดมิดเนี่ยที่เขาไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนเนี่ยก็ได้ปลาเรืองแสงของคีรีนี่แหละคอยบอกทางว่ามันต้องไปทางไหนทำให้เขาเนี่ยสามารถออกมานอกตัวเรือได้ทั้งส่วนแม่แล้วก็ทักเนี่ยแม่เนี่ยไม่ได้ค่อยฝึกว่ายน้ำเท่าไหร่นะทำให้กั้นหายใจแม่ไม่ค่อยดีคีรีฝึกว่ายน้ำมาก็เลยเอาไอ้ปลาที่คล้ายผีเสื้อที่อยู่บนหลังเนี่ยที่ช่วยให้หายใจได้ให้กับแม่ตัวเองใช้แล้วค่อยพาออกมาทำให้หนีออกมาจากนอกตัวเรือได้เช่นกันทางด้านเจ๊คนเป็นพ่อเนี่ยโอ้ยจะขาดอากาศหายใจอยู่แล้วตอนนี้จะทำไงดีจะขึ้นเหนือผิวน้ำน้ำมันก็ลึกเหลือเกินจะขึ้นไปเหนือผิวน้ำก็ไม่ทันทันใดนั้นพญาขันก็ว่ายมาหาโลอักและเอาครีมเนี่ยพยุงโลอักแล้วก็เจ๊กเนี่ยขึ้นสู่ผิวน้ำทำให้เจ๊กเนี่ยรอดตายไปได้ทางด้านสไปเดอร์น่ะเหรอไม่เจอทั้งเจ๊กไม่เจอทั้งเมียเจ๊กไม่เจอใครเลยเจอคนเดียวเจอพ่อมันเจอพ่อมันอะสรุปแล้วไอ้สไปเดอร์เนี่ยช่วยชีวิตพ่อมันเออมันเอาทุ่นลอยเนี่ยผูกแขนพ่อมันและพ่อมันลอยขึ้นน้ำพ่อมันรอดเออสรุปอีผู้พันน่ะรอดแถมมียานมารับด้วยเออบอกให้สไปเดอร์ไปกับมันนะเออกลับไปที่แดนมนุษย์กับมันเถอะสไปเดอร์ไม่ยอมมากลับไปหาเจคแต่เจคเนี่ยน่าจะไม่รู้นะว่าผู้พันรอดทุกคนก็มารวมตัวกันนะกอดกันนะเออบรรดาครอบครัวรวมถึงสไปเดอร์เนี่ยก็มารวมตัวอยู่ข้างเจคแล้วก็กอดกันแล้วเจคเนี่ยก็นึกขึ้นมาว่าลูกชายแรกลูกชายมันเสียลูกชายไปแล้วได้ลูกชายมาคนใหม่อีกหนึ่งคนหลังจากจบเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ทำพิธีศพให้กับลูกชายเนตยังตามวิธีแห่งสายน้ำก็คือส่งศพส่งร่างของเนตยังเนี่ยคืนสู่ก้นทะเลหลังจากทำพิธีเสร็จเนี่ยเจคเนี่ยก็มาคุยกับหัวหน้าเผ่านะบอกว่าพรุ่งนี้ครอบครัวของข้านะจะออกไปจากที่นี่แต่หัวหน้าเผ่าก็บอกว่าเจ้าสูญเสียลูกชายไปตอนนี้ลูกชายของเจ้าเนี่ยอยู่กับบรรพบุรุษของเราแล้วเจ้าเป็นชาวเมคไคน่าแล้วหัวหน้าเผ่าพูดปุ๊บเมียหัวหน้าเผ่ามองค้อนทันทีแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อหลังจากนั้นพญาขานเนี่ยก็นำเจ๊กแล้วก็เมียของเจ๊กเนี่ยมายังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในดินแดนบรรพบุรุษเพ
ื่อให้เจคเนี่ยทำการผูกสัมพันธ์กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เจคแล้วก็เมียของเจคเนี่ยทำการผูกสัมพันธ์กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เห็นนิมิตในนิมิตเนี่ยก็เห็นเป็นตัวเจคเนี่ยแหละสอนยิงธนูให้กับเนตยังที่ยังเด็กอยู่และเนตยังเนี่ยก็จำได้ดีว่าพ่อเขาเนี่ยสอนว่าอะไรซึ่งในนิมิตนั่นแหละเขากำลังมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างพ่อแล้วก็ลูกซึ่งด้านหลังเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเมียของเจคเนี่ยก็โผล่มาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เข้าไปร่วมอะไรโดยในมิตินิมิตนะเจคเองก็ร้องไห้นะเมื่อเนตยังในนิมิตได้เห็นอย่างนั้นก็ถามว่าพ่อร้องไห้ทำไมครับเจคก็บอกว่าพ่อดีใจที่เจอลูกเนตยังก็บอกว่าผมก็ดีใจที่เจอพ่อเช่นกันเจคเมียของเจคและเนตยังในนิมิตเนี่ยก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขจบอวตาร2วิถีแห่งสายน้ำเป็นยังไงบ้างครับใครดูแล้วบ้างรู้สึกยังไงบ้างต่อไปนี้เป็นการรีวิวแล้วนะส่วนตัวผมนะสนุกไหมสนุกนะครับผมบอกว่าสนุกนะแต่มันก็เหมือนเรื่องที่มันผ่านมาสนุกแต่มันยังไม่สุดอ่ะขอให้คะแนนก่อนเลยแล้วกันให้คะแนนผมให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่ 7.5 ครับถามว่าทำไมให้คะแนนแค่นี้ผมรู้สึกว่าความต่อเนื่องจากภาค1และภาค2เนี่ยเนื่องจากว่าหนังมันห่างไป10กว่าปีแล้วถูกไหมแล้วมันยังเอาในเรื่องของภาค1มาต่อเนื่องกับภาค2เนี่ยมันทำให้แก็บเนี่ยมันกว้างเกินไปและเนื้อเรื่องของภาค2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีตัวละครในภาค1ก็ได้มันสามารถจะเปลี่ยนในส่วนบทของเจคบทของลูกกับตัวโกงเนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วมันจะทำให้เนื้อเรื่องกระชับและโชว์พื้นที่ทะเลกราฟิกต่างๆเนี่ยได้ดีกว่านี้อีกแต่อันนี้คือแบบอยากให้คนติดกับคำว่าอวตารเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอวตารภาค1อ่ะถึงมารีรันอีกครั้งนึงเพราะว่าให้คนเนี่ยไม่ลืมตัวละครเพราะภาค2เนี่ยมันกล่าวถึงตัวละครแบบเต็มๆเลยทำเหมือนหนังออกมาปีนี้แล้วปีหน้าเป็นอีกภาคนึงแต่จริงๆแล้วมันต่างกัน10ปีอ่ะหนังมันต่างกัน10ปีเลยนะส่วนอื่นๆเนี่ยที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนั่นก็คือมันมีบางจุดที่มันไม่เมคเซนส์อย่างเช่นว่าตอนลบกันตอนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเจ๊เข้าร่วมลบกับพวกผู้พันใช่มั้ยมีเรือลบไอตัวพยาคารเนี่ยก็มาช่วยลบด้วยสู้ไปสู้มาอยู่ดีทำไมชาวหมู่บ้านมันหายหมดเลยวะมันเหลือแต่ครอบครัวของเจคอะที่เข้าไปลบอย่างเดียวแล้วไม่มีใครเข้ามาช่วยเหรอมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อีกส่วนหนึ่งที่สงสัยก็คือแล้วตัวคีรีเนี่ยมันเป็นลูกที่เกิดจากเกรสที่เอวาให้พรจริงใช่ไหมอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็พลังของคีรีเนี่ยทำไมมันถึงใช้นิดเดียวเองวะทั้งที่มันดู OP มากเลยแต่มันใช้แค่ครั้งเดียวเองทั้งที่ถ้าเกิดมันใช้แต่แรกเนี่ยมันสามารถจะสู้รบกับมนุษย์ได้ดีมากๆเลยในทะเลอ่ะไม่จำเป็นต้องหนีด้วยซ้ำส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าหนังมันมีความคล้ายกับหนังหลายเรื่องต้นเรื่องมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งสตาร์วอร์ชัดเลยยานลงมาจากฟ้ามีพลังงูนี้งั้นแม่งสตาร์วอร์มากเลยดูไปสักพักตอนที่แม่งล่าโทคูนอ่ะมันเหมือนจูราสสิกพาร์คมันเหมือนจูราสสิกเวิลด์เลยตอนสุดท้ายพอโทคูนโดดจากน้ำขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับจอหรือฟรีวิลลี่นะส่วนอีกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าความไม่หนักของในเรื่องของตัวโกงตัวโกงมันคือผู้พันถูกไหมมันมาใหม่ในร่างโคลนมันใช้ความทรงจำตัวเก่าเนี่ยโคลนเป็นเนวี่ขึ้นมาถามหน่อยดิถ้าเกิดมึงทำอย่างนั้นอ่ะภาคนี้สมมติผู้พันตายไปก็มีประโยชน์ป่ะเพราะมันก็ก๊อปปี้ความทรงจำอ่ะเข้ามาใส่ในร่างอวตารตัวอื่นก็ได้ถูกไหมจริงๆแล้วแทบไม่ต้องเรียกลูกน้องตัวอื่นมาเลยนะมึงอยากได้หลายหน่วยใช่ป่ะก็สร้างอวตารขึ้นมาหลายตัวแล้วเอาความทรงจำของหัวหน้าเนี่ยยัดเข้าไปเป็นแต่ละหน่วยแต่หน่วยแต่หน่วยแล้วก็มีลูกน้องแต่หน่วยอย่างนี้ก็ได้อ่ะมึงแทบไม่ต้องสร้างตัวอื่นขึ้นมาเลยทำแบบนี้ก็ได้ในเมื่อยังไงก็ทำอวตารได้หลายตัวอยู่แล้วถูกป่ะแต่หนังมันก็มาในแนวนี้ไงเหมือนกับว่าถ้าตายแล้วตายเลยแต่จริงแล้วมันก็มาใหม่ได้อะไรเงี้ยมันเลยดูว่ามึงจะอยู่หรือตายก็ค่าเท่ากันนะสุดท้ายเดี๋ยวมึงก็มาหน่อยได้นั่นคือในแง่ของตัวโกงนะอีกแง่นึงก็เป็นลักษณะที่ว่าผู้คนเนี่ยมาบุกแพนโดร่าอีกรอบเนี้ยไม่เอาผลึกแล้วรอบเนี้ยจุดประสงค์คือต้องการจะสร้างภูมิประเทศภูมิอากาศให้เหมือนกับโลกเพื่อย้ายคนมาแต่หนังอ่ะมันจดจ่ออยู่แค่ล่าเจคอ่ะล่าเจคแค่คนเดียวทำไมอ่ะมึงบุกมันจนมันหนีไปทะเลแล้วมึงจะไปยุ่งกับมันทำไมอ่ะมึงก็ไปยุ่งกับการสร้างเมืองอะไรของมึงดิมึงยังตามไปหาเรื่องไปจัดการกับเจคอีกซึ่งให้เรื่องมันดำเนินไปได้ในส่วนของเจคแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มนุษย์มันยังไงต่อวะมันพัฒนาเมืองไปถึงไหนไอ้คนที่มันจบตอนนี้มันก็มีแค่ไอ้กัปตันตอนนี้เมืองมันสร้างไปขนาดไหนแล้วอ่ะและไอ้พวกชาวป่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วมันไม่รู้ถึงตรงนั้นเลยไงมันรู้ถึงแค่เรื่องเจคมันหมกมุ่นอยู่แค่เจ๊กง่ายๆแต่เรื่องราวของแพนโดร่าเนี่ยมันไม่ตอบเลยมันไม่ตอบอะไรของเรื่องราวแพนโดร่าเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอ่ะที่มนุษย์มาต้องการจะแปลสภาพภูมิอากาศแล้วเป็นไงอ่ะไอ้พวกคนป่าจริงๆแล้วที่เจ๊กหนีมาผมว่าคนป่าไงมันก็ไม่รอดเพราะสุดท้ายแล้วมันไปหาเจ๊กไม่เจอเจ๊กไม่ก็ฆ่าทิ้งหมดถูกป่ะหนังมันเลยรู้สึกว่าตลกอ่ะในหลายจุด
คำอธิบายบางอย่างคำอธิบายของตัวเจคเองกับคำอธิบายของตัวหนังเองอ่ะมันดูขัดกันในบางจุดนะแต่ส่วนที่ดีนะส่วนที่เจ๋งเลยกราฟิกมันดีแน่นอนแล้วช่วงเวลาจากภาค1กับภาค2เวลาที่มันหายไปเนี่ยมันทำให้กราฟิกมันเจริญเติบโตเทคโนโลยีมันเจริญเติบโตเพราะนั้นเนี่ยกราฟิกมันสวยมากๆแต่ผมรู้สึกว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยพยายามจะดันกราฟิกมากเกินไปจนบางฉากเนี่ยมันดูเหมือนสารคดีไปเลยมันไม่เหมือนดูหนังเหมือนกูนั่งดูสารคดีใต้ท้องสมุทรอะไรอย่างนั้นหนังเนี่ยมัน3ชั่วโมงถูกไหมมันโชว์กราฟิกซะเยอะมากอะจนบางครั้งมันทำให้หนังแบบมันเอื่อยไปเยอะมากเลยมันเอื่อยไปเยอะแต่ต้องเข้าใจก่อนการไปดูอวตารต้องเข้าใจก่อนว่าไปเพื่อดูกราฟิกนะเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ส่วนสำคัญแต่ไปเนี่ยคือไปดูความอลังการของกราฟิกแต่ส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าความอลังการกราฟิกของภาคหนึ่งเนี่ยแม้เป็นกราฟิกที่ต่ำกว่านะแต่พอมันอยู่ในป่ามันดูมีอะไรกว่าแสงสีเนี่ยมันดูมีอะไรกว่าเสียงความกังวานในป่าเนี่ยมันดูแบบลึกลับน่าค้นหากว่ารวมถึงสรรพสัตว์ด้วยในป่ามีทั้งไอ้ตัวที่คล้ายเสือใหญ่ถูกไหมมีพวกต้นไม้ใบไม้อะไรที่มันแปลกๆแล้วพอไปท้องทะเลมันสกปรกอยู่แค่สิ่งมีชีวิตแค่ไม่กี่อย่างบางตัวเนี่ยก็เหมือนปลาแหละแต่แค่หน้าตาประหลาดนิดหน่อยดอกไม้ทะเลก็แทบไม่ได้ยุ่งเลยคือมันสกปรกอยู่แค่ไม่กี่อย่างไงสวยจริงแต่ดูแล้วมันไม่อลังการเท่าในป่านั่นคือความคิดของผมนะจริงๆเรื่องนี้แบบไม่ต้องใช้เอลิเมนต์ของภาคหนึ่งมาก็ได้ไม่ต้องเอาตัวละครภาคหนึ่งมาก็ได้ดูไปดูมาในใจผมคิดว่าอะไรรู้ไหมผมอยากจะเรียกชื่อภาคนี้ว่าไม่อวตาร Attack of the Clone ก็เป็น Jurassic Park The Way of Water อะไรอย่างนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของหลายๆเรื่องเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ถึงกระนั้นมันยังสู้กันเล่าเรื่องในภาคหนึ่งการกระชับเนื้อเรื่องในภาคหนึ่งคือภาคหนึ่งมันไม่มีอะไรให้งงมันมาอย่างนี้มันกระชับเข้าใจตื่นเต้นสนุกมันอันนี้คือแบบหลายๆอย่างมันยังไม่ตอบโจทย์หรือเขาทำเพื่อจะมีภาค3แล้วภาค3ต้องรออีก10ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ภาคนี้ลงทุนเป็นหมื่นล้านอ่ะแล้วผมดูอย่างนี้ผมยังคิดเลยมันจะติดอันดับให้ได้กำไรไหมดูตลาดจีนอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าพี่จีนไม่เอาด้วยก็ไม่รอดอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะขายดีที่จีนเนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่าจีนโอเคไหมอะไรเงี้ยส่วนกราฟิกภาค2เนี่ยความอลังการเนี่ยอลังการจริงแต่คนส่วนใหม่อาจจะชินแล้วก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีกราฟิกอะไรจากเกมจากหนังที่มันดูอลังการบางครั้งก็อาจจะไม่ว้าวกับความเป็นอวตารก็ได้ถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันเพอร์เฟกต์แล้วภาพมันอลังการด้วยอันเนี้ยคนว้าวแต่อันเนี้ยเนื้อเรื่องมันมีช่องโหว่อยู่เยอะพอสมควรภาพอลังการจริงแต่เนื้อเรื่องมีช่องโหว่ดังนั้นจะไต่อันดับให้ถึงแบบขั้นเพอร์เฟกต์ที่คาดหวังไว้ผมว่าน่าจะยากครับดังนั้นจึงให้ที่ 7.5 สนุกอ่ะแต่ยังไม่สุดประมาณนี้ครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวผมคิดอย่างนี้แหละก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยถ้าใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ครับต่างคนต่างความคิดครับใครมีความคิดยังไงมาคุยกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย